ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกลาเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวผู้อำนวยการครอบครัวคลื่นสีขาวซึ่งได้มอบหมายให้อัตมาภาพได้เข้ารายการจัดรายการโดยตุแตนตุลุงวันนี้เนาะตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนได้ติดภารกิจของสงฆ์เนาะได้ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านหลายอย่างสถาวันนี้บ่สามารถจะเข้ารายการมาพบปะกับสถาญาติโยมได้ก็เลยได้มอบหมายให้อาตมาภาพเข้ารายการจัดรายการแตนไปอีก1วันเนาะตอนเจ้าตุลุงก็เข้ารายการตี3ถึงตีห้าก็อีกก็อ่อนแล้วก็วันนี้ก็ยังมีภารกิจตัวเราก็ได้ไปทำภารกิจนะวันนี้ไหว้สารับฟังอยู่ที่ลำปางคลื่น 106.50 วัดบุญญาวาสทางวิทยุทักทายพระอาจารย์ทางเฟซชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุนะทางลำปางคุณโยมอรพินรำบุตรเนาะก็เป็นผู้ติติดตามรายการทางวิทยุอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทาง Facebook ก็สะดวกเนาะได้หันหน้าหันตากันตุยจากลำปางก็มี2ช่องทางที่จะติดต่อติดตามกันได้สถาก็คือทาง Facebook ไลฟ์ไหนๆก็ได้จัดรายการแล้วก็เลยได้ไลฟ์สดลงไปเผื่อฮือสถาญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเพื่อนใน Facebook ก็ดีเนาะที่ได้หู้จักมักคุ้นบางพ่องก็บ่ใจเปื่อนแต่ว่าโอ้มีเฟซบุ๊กเพิ่นเล่นเฟซบุ๊กกันนักได้สมัครเป็นเปื่อนมาก็ดีหรือว่าสถาได้ฟังแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มเปื่อนของท่านคนทั้งหลายก็จะได้ฟังด้วยกันเนาะบางครั้งฟังแล้วโอ้เฮาก็ผ่านไปเฮาบ่ได้แชร์เปิ่นก็บ่ได้ฟังด้วยเฮาแต่ถ้าฟังแล้วถ้าเฮาแชร์ไปคนในกลุ่มเปื่อนของเฮาเปิ่นก็จะได้ฟังตวยกําลังเข้ารายการนี้แม่ว่าได้จ้ะอ๋อท่านออกรายการวันนี้เจ้าแม่กำลังออกรายการอยู่ประเดี๋ยวเนี่ยเนื้อวางสายก่อนเนื้ออ๋ออาจงก็ต่อไปก็บ่ฮับแล้วเนอสาธุเจ้าไปบ่ฮู้เข้ารายการอยู่เนอสถาญาติโยมฟังโทรมาเตือนนะตอนนี้กำลังเข้ารายการอยู่ก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวไลฟ์สถานีที่ออกอากาศอยู่ในช่วงนี้เนอะสถานีวิทยุวัดไฟหินนะออกในองค์ลงองค์ขลุงนะยังใหม่ในอำเภอเมืองอำเภอสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดกินพื้นที่ไปหลายอำเภอเนาะวิทยุวัดไฟหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตรวรกิจโจเมตตาดูแลวิทยุวัดห้วยตองซักท่านอาจารย์พระครูวาปีเนาะก็ได้เมตตาลิงสัญญาณเนี่ยไปตังเมืองฟางนะก็ได้สถานีวิทยุ 100.25 เมกะเฮิรตซ์หลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ในฐานะผู้อำนวยการสถานีและเป็นอธิบดีสงฆ์ในอำเภอฟางนะเป็นเจ้าคณะอำเภอฟางหลวงปู่ก็จัดรายการอยู่ในทีมงานของคลื่นสีขาวของเฮาโดยเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รักผู้ใหญ่ของคลื่นสีขาวสถาพี่น้องต่างเมืองฝางก็ได้รู้จักกันกับครูบาอาจารย์ทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปางก็จากการที่หลวงปู่
ได้ลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณคลื่นสีขาวไปคนตังลำปางคนตังหลับปูนเจียงใหม่ก็ได้หู้จักหลวงปู่จากการที่ได้จัดรายการคลื่นสีขาวด้วยกันเนาะหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์เนื้อสถาคาถาแห่งนะสถาเอาน้ำมนต์กับหลวงปู่ตลอดก็คงจะหู้ดีนะประสิทธิภาพพุทธมนต์พุทธคุณที่หลวงปู่ได้เสกเป่าเสกได้อธิษฐานจิตสวดมนต์เวลาเปิ่นจัดรายการสถาได้ฮับฮู้ถึงพลังจิตานุภาพพลังพุทธาธรรมะสังขานุภาพที่หลวงปู่ได้สวดไปตลอดทุกครั้งที่หลวงปู่ทุกอาทิตย์ที่สถาถ้าหลวงปู่บัดติดย่างเปิ่นจัดรายการสถาก็จะได้น้ำมนต์ไปโดยเนาะก็คือเจ้าของสถานีคลื่นสีขาวที่อำเภอฝางเนาะวิทยุ 100.25 เมกะเฮิรตซ์วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสว่าตั้งสายใต้ของเฮาก็แถวสายใต้ก็คือแถวจอมตองเนี่ยสถาสอมตองสันปะตองดอยหล่อเป็นน้องตังป่าซางอย่างเฮานี้ก็ได้ฟังจากวิทยุของห้วยตองซักเนาะและถ้ามีสถานีอื่นแถมอาตมาก็ขออนุโมทนาเนาะบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเพราะอาตมานี้อันบ่มีเอกสารเนาะบ่มีเอกสารช่วงจากไวลาต่างๆถ้าท่านอาจารย์พระครูหรือวัดตุลุงยองนี่เปิ่นเปิ่นจะมีเอกสารรายการต่างๆของทั้งสถานีวิทยุที่เชื่อมแคร่คายในช่วงเวลาต่ออันต่ออีมีหลายช่วงเวลาด้วยกันสถาตี3ถึงตี5มีที่ไหนพ่องตี5ถึง6โมง7โมงมีที่ไหนพ่องเนาะลิงก์สัญญาณไปแล้วก็บ่าย3โมงถึง5โมงเนี่ยมีที่ไหนพ่องแล้วก็5โมงถึงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มไปถึง4ทุ่มมีที่ไหนพ่องนี้รายการอยู่ที่ท่านอาจารย์อาตมาเคยได้อาจารย์เคยฮู้ไว้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ลำปางคุณสถาเป็นชีตเป็นเอกสารบ่ได้ถ่ายไว้ในโทรศัพท์เนาะก็เลยบ่ได้แจ้งว่าโอ้ช่วงนี้ที่ไหนพ่องที่เพิ่นออกอากาศฮือนะก็ขอสุมาอภัยกับสถาแล้วก็ตั้งสถานีวิทยุที่ออกอากาศฮือตวยเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายพบกันวันนี้วันอะไรอย่างเอ่ยวันพฤหัสบดีกำใจ วันพุธสถาอาตมาหลงวันหลงคืนไปในหมดนะยะการแล้วก็ปฏิทินปีเก่านั้นบ่อยู่นี่ปีใหม่จะมาถึงแล้วปีหน้ามันก็ยังบ่ได้ใจแต่เนาะ อันสถาญาติโยมมาพบกันวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเนาะกลางสัปดาห์วันนี้วันที่21เดือนวันพุธที่21เดือนธันวาแห่ม10วันสถาหมดแล้วปี2565ต่อไปก็มีแต่เรื่องเล่าขานโอ้ปี2565ได้เงี้ยอย่างไว้พ่องได้สร้างอย่างไว้พ่องปีนี้2566แล้วนะจะเฮาจะทำสิ่งอย่างไว้พ่องสถาในช่วงเวลานี้เหลือแห่ม10วันนี้ต้องพินิจพิจารณาว่าความตั้งใจของอีพ่ออีแม่ทั้งหลายปีก่อนตั้งใจอย่างไว้แล้วได้เงี้ยได้ยังตั้งใจว่าโอ้ปีนี้จะทำนั้นทำนี้พอจะสิ้นปีปะไรเงี้ยชะกรรมก็บอกเป็นยังเพราะมันผ่านมาแล้ววันที่ผ่านมาอาติตังนานะวาคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็เป็นแล้วไปแล้วจะกังวลอะไรหายังได้ก็บอกปิกไว้ขึ้นมาสิ่งที่ยังมาบ่ถึงก็คืออนาคตก็บ่ควรจะกังวลเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตจะมีก็บ่มีบ่ฮู้จะเกิดก็บ่เกิดบ่ฮู้เฮาจะไปถึงอนาคตนั้นหรือไม่ก็ยังบ่ฮู้สถาบ่ต้องกังวลสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะปฏิบัติควรสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดมักเกิดผลก็คือเวลาในปัจจุบันเวลาที่เฮามีจริงๆคือเวลาที่เฮาหายใจอยู่ในขณะนี้เต่าอั้นสถาส่วนเวลาตั้งนาจะเป็นวินาทีจะเป็นชั่วโมงตั้งนาจะเป็น1วัน1คืนตั้งนานั้นเฮาบ่สามารถคาดคะเนคาดคำนวณได้ว่าโอ้เฮาจะมีอายุไปถึงก่อชีวิตมนุษย์ของคนเฮาถึงขนาดนั้นเลยกาท่านอาจารย์โอ้สถาทุกลมหายใจของเฮามีความตายหมดเฮาตายจากวินาทีเฮาตายจาก1นาทีเฮาตายจาก1ชั่วโมงชั่วโมงที่ผ่านไปแล้ววันที่ผ่านไปแล้วเท่ากับว่าเฮาตายไปแล้วเนาะเฮาบ่สามารถที่ตายไปแล้วหมายความว่าเฮาบ่สามารถจะยิบเอาวันที่ผ่านมานั้น
เอามาเป็นวันนี้เอามามีความสุขในวันนี้จะสุขหรือความทุกข์จะสุขหรือว่าจะทุกข์เวลาที่ผ่านไปก็คือผ่านไปบ่สามารถจะเอามาเป็นปัจจุบันณเวลานี้ได้เวลานี้เวลาปัจจุบันนี้เราจะสร้างความสุขก็สร้างเดี๋ยวนี้สร้างวันนี้สร้างวินาทีนี้จะปรารถนาอย่างในอนาคตจะสำเร็จได้นั้นก็ด้วยการเริ่มต้นในวินาทีนี้ในเวลานี้ในชั่วโมงนี้อยากจะได้นั้นอยากจะทำนี้อยากจะยะนั้นอยากจะยะนี้แต่เราแค่อยากบ่ได้กะเดียวก่อนวันพุธก่อนเนี่ยวันพุธก็มีเรื่องของวันพุธแห่เมาะมันก็บ่ได้ยะบ่ได้ทำสักเตื้อสตะอันใหญ่แบบนี้เปิ้นเรียกว่าผัดวันประกันรุ่งเนาะผัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายก็บินดินพอกหางหมูหลายคนตั้งใจว่าปีหน้าปีหน้าจะยะนั่นจะยะนี้ถามว่าดีก็ดีได้แต่ว่าพอถึงปีหน้าแล้วพอถึงวันผูกแล้วก็ขอฮือยะแต่ตั้งใจแล้วก็ฮือทำแต่ถ้าฮือแน่ใจที่สุดก็วันนี้ละปีหน้าเดือนหน้าวันหน้าจะเลิกเล่าโอ้ก็เลิกเหี้ยวันนี้ถ้าแน่จริงก็เลิกเหตุวันนี้เพราะเลิกวันนี้ก็ได้บุญได้อานิสงส์ได้ประโยชน์วันนี้เลยถ้าเฮาคิดว่าวันหน้าก่อยเนี่ยวันหน้าก่อยทำวันผูกก่อยเนี่ยวันผูกก่อยทำมันจะวันผูกสืบผูกไปติ๊กๆสถาอีพออีแม่1ปีผ่านมาเนาะ11เดือนกับแหม21วันแล้ววันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้โอ้365วันย่อน10วันสถา350กว่าวันที่ผ่านมานั้นเฮาได้เฮี้ยอย่างตามที่เฮาคิดไว้ก่อนหรือว่าโอ้เนี่ยเหมือนกันแต่ว่ายังบ่สุดอ่ะยังบ่ถึงที่ปรารถนาบ่ถึงเป้าหมายที่ต้องการเตื้อเฮาก็ต้องมานะพยายามต่อไปแห่งศรัทธาญาติโยมเนี่ยอย่างอื่นก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนไปแต่ส่วนที่อยากจะชวนคิดอยากจะชวนทำก็คือในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลคือตัวเก่าคนเฮาเกิดมาทุกคนมีความทุกข์บัดเดี๋ยวนี้เฮาฮักความทุกข์หรือว่าเฮาบ่ฮักมันเฮาอยากจะให้ความทุกข์ห่างหายจากตัวเฮาหรือว่าเฮาปล่อยเฮาอยากจะให้มันอยู่อย่างอีกมีความทุกข์เรื่องอย่างพ้องซะจ๊ะอยากได้นั้นบ่ได้ก็ทุกข์บ่อยากได้นั้นดันมาได้เนี่ยก็ทุกข์เนี่ยบ่อยากได้อย่างที่ดันมาได้บ่อยากเจ็บบ่อยากป่วยบ่อยากมวยบ่อยากไข้แต่มันเป็นจ้ะจ้ะบ่อยากติดโควิดแต่มันติดก็ทุกอกทุกใจกูจะตายก็บ่ตายขวดตายมันก็เป็นความทุกข์ศรัทธาญาติโยมก็อยากจะฮือศรัทธาอีปออีแม่โอ้จะสิ้นปีแล้วทำความดีส่งท้ายปีเฮียกําแม่นทำความดีส่งทำความดีส่งท้ายปีสร้างสิ่งที่ดีต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงตั้งความปรารถนาอย่างไว้บ่ได้ทำเอาละ350กว่าวันมา60กว่า50กว่าวันมาบ่ได้เนี่ยอย่างที่คิดเหลือแห่ม10วันเนี่ยคือเต็มที่โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมสถาเปิ้นบอกว่าการรักษาศีลก็ดีการฮื้อทานก็ดีการภาวนาก็ดีเนี่ยเป็นหัวใจของคนที่ต้องการจะออกจากความทุกข์อยากจะมีความสุขความสุขกับความทุกข์ความสุขในที่นี้อาตมาหมายถึงความสุขที่เฮาบ่มีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมาเบียดเบียนหัวใจอยากได้นั้นอยากได้นี้อย่างโกรธคนนั้นโกรธคนนี้สถาถ้าเฮาลดสิ่งเหล่านี้ไปได้จิตใจเฮาก็สงบสุขความสงบสุขอย่างอีเนี่ยเป็นความสงบสุขจากภายในของจิตของใจความสุขทั่วไปความสนุกสนานนั้นมันบ่ใจสุขที่อย่างยืนแต่ความสุขที่อย่างยืนคือความสุขที่มีอะไรอย่างมากระทบจิตกระทบใจของเฮาเฮาบ่โกรธเฮาบ่เกลียดเฮาปล่อยได้เฮาวางได้อย่างอีนั้นถือว่าเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งมาสอนมาปฏิบัติมาเนี่ยคือพอศรัทธาญาติโยมพระพุทธองค์ศรัทธาเคยได้เล่าเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเล่าเนาะไปบิณฑบาตอยู่โอ้มีคนด่าตลอดเส้นทางเลยโอ้สมณะหัวล้นสมณะโคดมปลาคนทั้งหลายปลาคนไปบวชแล้วเลี้ยงเปิ่นบ่ได้ปลามาบิณฑบาตท่านน่ะเป็น
สมณะแต่ตัวหัวใจท่านนะบ่ได้เป็นสมณะบ่ได้เป็นผู้สงบไปบิณฑบาตที่อื่นมาขออย่างเต็มนี้มากินอย่างเต็มนี้ไปกินที่อื่นไปกินเมืองอื่นไปหิไปหาคนเดียวพ่องจ้างก็ขอด่าพระพุทธองค์ซะซะก็จนพระอานนท์ทนบ่ได้ทนบ่ไหวโอ้ท่านอันขอพระองค์ได้ไปที่อื่นเถอะเมืองนี้บ่มีคนต้อนรับพระองค์ไปเมืองที่คนต้อนรับพระองค์เถอะพระพุทธองค์ตรัสบอกอานนท์ว่าอานนท์ถ้าไปที่อื่นเขาด่าเฮาอย่างอีเธอแย่ใดก็ไปแหมกะไปที่อื่นแหมไปที่อื่นแหมไปที่อื่นแหมบ่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ว่าการที่เขาด่าเฮานั้นอานนท์เหมือนกับเอาของบ่ดีโยนให้เฮาถ้าเฮาบ่ฮับเอาอ่ะมันจะตกไปที่ไผโอ้มันก็ตกไปที่เขากับพระเจ้าข้าเองพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าอานนท์ด้วยบารมีโดยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรื่องราวอะไรอย่างที่เกิดขึ้นบ่เกิน7วันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อจินไตยบ่ต้องไปกึดคนทั้งหลายจะฮู้เองเพียงแต่เธออดทนเพียงแต่เธอเงียบเพียงแต่เฮาอดทนเพียงแต่เฮาเงียบไว้บ่เกิน7วันเรื่องราวหมู่นี้จะคลี่คลายคนทั้งหลายที่ด่านี้มันก็จะมีกำดาแล้วมันก็จะยุดไปเองก็เป็นอย่างอันแต่สถาพระพุทธองค์บ่ได้สะทกสะท้านภัยบ่ใส่บาตรก็จ่างก็เดินไปโปรดสัตว์อยู่อย่างอันนะ7วันบ่ถึงได้โอ้คนที่เปิ่นจ้างมาด่านี้หมดแรง ด่าต่อบ่ได้หมดแรงเพราะหมดแรงก็บ่มีกำดาบ่มีกำดาก็มดแหงเรียบหดแหงก็บ่มีกำดาเพราะบ่มีกำดาก็เลยมาคิดว่าโอ้อันนี้ไหนว่าเปิ้นบ่อดทนเปิ้นมีความอดทนขนาดเฮาด่าอย่างอันอย่างอีเปิ้นยังบ่โคตรบ่เกลียดก็มาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ากันจากกลายเป็นคนด่ากลับกลายมาเป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้ากันทั้งเมืองสถาญาติโยมมีแต่คนที่จ้างมาต่างอันพันนางมาคันธยาโคตรแค้นพระพุทธเจ้าจ้างเขามาด่าสุดท้ายจ้างไผ่ไผ่กำไปได้เสียใจทุกอกทุกใจตัวเก่าคนเดียวเนาะพระพุทธเจ้าได้สนใจนี่สถา คนเฮาเนาะเกิดมาแล้วมันก็มีเรื่องมากระทบจิตทบใจหลายอย่างแต่สิ่งที่เฮาเกิดมาแล้วนั้นเฮาบ่ได้เกิดมาจะเอาสิ่งที่กระทบจิตกระทบใจนั้นมาเป็นอารมณ์เขาเกิดมาเพื่อยังเกิดมาเพื่อจะอยู่ดีมีสุขเกิดมาเพื่อจะเพิ่มจะเติมบุญให้กับตัวเก่าอาการเกิดมาเป็นมนุษย์เพิ่นบอกว่าเหมือนกับเขาตีตัวไปตีตัวขึ้นรถจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องมาตีตัวที่เมืองมนุษย์ก่อนสตาอาตมาเคยอู่มาแล้วหลายครั้งอย่างใดมาตีตัวที่โลกมนุษย์เทวดานี่ถ้าหมดบุญไปที่ไหนมาเกิดยังโลกมนุษย์สตาสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็ดอะไรอย่างต่างๆก็ดีหมดเวรหมดกรรมเปิ้นแล้วเนาะถ้าเปิ้นบ่ไปเสวยสุขอย่างต่างๆบนสวรรค์วิมานเปิ้นก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แห่งใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์แห่งใหม่ถ้าเริ่มต้นดีเติมต้นสร้างบุญสร้างกุศลบ่เบียดเบียนไผบ่ผิดศีลถึง5ข้อสุขคติก็เป็นที่หวังไปสู่สวรรค์ไปสู่วิมานเพราะเปิ้นได้ทางสร้างคุณงามความดีไว้แต่ถ้าคนที่เพิ่นบ่สร้างคุณงามความดีไว้หรอกมันก็ปิกไปติเก่าซะทาปิกไปติเก่าปิกไปในภพภูมิอาจจะมาจากเดรัจฉานก็อาจจะกลับไปอยู่เดรัจฉานเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าทำบาปทำกรรมก่อนนักกว่านั้นลงไปนรกจากนรกก็มาเป็นเปรตเปรตก็มาเดรัจฉานเดรัจฉานก็จะได้เป็นมนุษย์หรือว่าไปสวรรค์อะไรยังก็แล้วแต่ภัยแต่มันทำไมเดรัจฉานแล้วไปสู่มนุษย์ถ้าเดรัจฉานนั้นพ้นจากวิบากเดรัจฉานอาจจะมีบุญเก่าที่ทำให้เปิ่นมักไปเกิดในภพภูมิที่ดีคือไปสู่สวรรค์ได้อย่างเช่นลิงที่อาตมาอู้ไปเมื่อหลายวันก่อนเนาะลิงที่เอาน้ำเพลิงไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ฮับแล้วลิงดีใจกระโดดโลดเต้นโอ้ตกลงมาจากกิ่งไม้ไม้เสียบตุดนะตุดซ้ายเสียบตุดขวาต่อไม้ตั้งก้นลิงพดออกหัวตายอ้องอยู่ขำตีหันชะตาวิญญาณเป็นออกจากร่างกายไปเป็นเทวบุตรอยู่บนสวรรค์พุทธสถานแม้กระทั่งช้างเลไลยกะติปาริไลยกะหันก็
อกแตกตายก็กลายไว้เป็นเทพบุตรจังอยู่บนสวรรค์เหมือนกันอันนี้เดรัจฉานก็กลับไปอยู่บนสวรรค์ได้แต่ถ้าหมดบุญจากสวรรค์แล้วไปไหนซะทะก็อาจก็ต้องกลับมาเกิดที่มนุษย์ถ้าสร้างบ่สร้างคุณงามความดีตอนที่เป็นมนุษย์ก็พลิกไปเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานต่อเวลาทุกวันทุกวันเฮามีสิทธิ์เลือกซะทะวันเวลายังมีอยู่แสดงว่าเฮายังมีสิทธิ์เลือกอยู่อาจจะไปอยู่ภพภูมิใดถ้าเฮาบ่ตีตัวบ่ฮู้จะตีตัวไปไหนเคยอยู่หั่นสถากึดพอกะเนาะเปิ่นเฮาลงมาตีตัวมาสร้างคุณงามความดีตัวบ่สร้างคุณงามความดีสักอย่างหรือว่าบ่ได้สนใจบ่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดีบ่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลถ้าเสมอตัวก่อนแล้วแต่กลับไปมาจากเดรัจฉานกลับไปก็เป็นเดรัจฉานหรือว่ากลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้แต่ถ้าทำสร้างคุณงามความดีอย่างต่างๆถ้าสร้างคุณงามความดีถึงที่สุดหรือว่าได้บรรลุธรรมถึงที่สุดนั้นก็บริกรรมมาเวียนว่ายตายเกิดอีกคนเฮาที่เวียนว่ายตายเกิดโอ้กี่ภพกี่ชาติบ่ฮู้ซะทะอย่างที่พระพุทธองค์เนี่ยขนาดที่เปิ่นเป็นพระโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์ปรารถนาการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสนกัปเพราะปรารถนาเป็นแสนกัปแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลแสนกัปนี่มันนักหน่อยตัวใดบ่ฮู้ทำบุญครั้งเพิ่นก็หยาดน้ำครั้งหนึ่งทำบุญครั้งก็หยาดน้ำครั้งหนึ่งทุกภพทุกชาติหยาดน้ำหมายตานสร้างบุญสร้างกุศลตอนที่อยู่ที่โพธิบัลลังก์ใต้ต้นมหาสีมหาโพธิ์ตัดสรุเปิ่นเรียกว่ารัตนบัลลังก์นะสถาพญามารมัตตีหน้าบอกว่าท่านเนี่ยบ่สมควรที่นั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์นี้ท่านสร้างบุญสร้างกุศลอย่างมาถึงมานั่งบนรัตนบัลลังก์นี้พระพุทธองค์ก็ได้อ้างถึงบุญที่เพิ่นสร้างไว้เอ้าใครฮู้กะอธิษฐานเลยแม่ธรณีเจ้าติเจ้าตางเจ้าเขตเจ้าเด่นทั้งหลายแม่ธรณีได้รับฮู้เฮาทำบุญทุกครั้งเฮาหยาดน้ำหมายตานน้ำหมายตานที่เฮาได้หยาดไปนั้นด้วยปารมีของเฮาที่ได้สร้างไปแล้วขอฮึปรากฏขึ้นกับเฮาฮึมารพญามารมันได้ฮู้ว่าเปิ่นสร้างบุญแล้วแค่ไหนหาว่าเปิ่นบ่มีสิทธิ์จะไปนั่งบนรัตนบัลลังก์ที่ตัดสรุนั้นโอ้แม่ธรณีก็มาบีบมวยผมปรากฏว่าน้ำที่เปิ่นได้อธิษฐานหยาดน้ำไปแต่ละจัดแต่ละจัดแสนมหากัปนั้นสถาเจิงนองทั่วบริเวณนั้นท่วมทัพพญามารตายกันหมดวะอันนี้เป็นภุคคลาธิษฐานเป็นธรรมาธิษฐานสถาญาติโยมฉะนั้นเราเกิดมาก็ควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างกรรมอันเป็นกุศลสร้างกรรมขาวหื้นนักๆพระพุทธองค์เปิ่นตรัสไว้ก่อนที่จะปรินิพพานเนาะอัปมาเทนะสัมปาเททะปมาโทมัจจุโนปทังท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทกรรมตรัสกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เลี่ยวแรงแทบจะบ่มีแล้วท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเถิดสถาเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายความบ่ประมาทที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงบ่ประมาทในอย่างสถาบ่ประมาทในการบ่ฮื้อทำบาปถ้าทำบาปก็คือยังประมาทอยู่จงละกรรมดำเสียก็คือกรรมดำก็คือสิ่งที่บ่ดีบ่งามเนี่ยกุศลกรรมทั้งหลายนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นถ้าเฮาบ่ทําก็ควรจะถ้าแค่บ่ทําบ่ได้นี่มันยังบ่เกิดประโยชน์ต้องทํากรรมขาวด้วยเมื่อเฮาบ่ฆ่าสัตว์เฮาก็ต้องเมตตาต่อสัตว์เมื่อเฮาบ่ลักทรัพย์เฮาควรจะบริจาคทานเฮือกับคนทั้งหลายที่ปรารถนาในทรัพย์สินกะเปิ่นขาดปัจจัยเรื่องนั้นด้านนี้เฮามีทรัพย์สินเฮาก็บริจาคคือเปิ่นช่วยเหลือเปิ่นเติมพลังฮือซึ่งกันและกันอย่างอีสถาเนาะถ้าเฮาทําอย่างอีได้นั้นโอ้ชีวิตเฮาก็มีคุณค่าวันเดินผ่านไปผ่านไปแสดงว่าเฮาบ่ได้เป็นคนที่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลคือตัวเก่าตลอดเวลาบุญกุศลที่เฮาสร้างไว้มันก็บ่ไปไหนเหมือนกับเฮาทํางานแล้วก็เก็บเงินไว้สถาเงินนั้นที่เฮาเก็บไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในวันหน้าวันนี้เฮาอาจจะบ่ได้ใจเตื้อเพราะว่า
ในเวลานี้วันนี้เฮายังมีอยู่แต่วันหนึ่งเงินทองที่เฮาเก็บไว้มันก็จะได้ใช้ในอนาคตชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันสิ่งที่จะเอามาใช้ใดก็คือบุญกับบุญกุศลบาปโลเอาใช้ใดก็บาปนั้นจะไปค้ำเขเฮาในนรกในอบายภูมิต่างๆบาปจะพาเฮาไปลงอยู่ทั้งปุ้นส่วนบุญนั้นจะหนุนส่งเฮาไปสู่ที่สูงที่ดีที่ชอบก็เลือกเอาเฮาตีตัวลดแล้วเนาะเกิดมานี้ทุกคนมาตีตัวลดของตัวเก่าติงตัวเครื่องตีตัวเพื่อจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่การกระทำของเฮาทั้งสิ้นซะทะบ่มีไผจะมาเนี่ยมาทำให้เฮาเฮามานี่ก็บ่มีไผได้จวนเฮามาเนาะพ่อแม่ก็บ่ได้จวนเฮามาเฮามากันเอง วิญญาณของเฮามาเกิดเองเฮาจะต้องรับผิดชอบตัวเองตั้งโลกเพิ่นบอกว่าพ่อแม่แปลงเฮามาแปลงได้แต่ร่างกายซะทะส่วนจิตใจนั้นเป็นภพเป็นภูมิที่เฮาเวียนว่ายตายเกิดอาจจะมาเกิดเป็นพ่อแม่คนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นลูกคนนี้เวียนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างอีกก็แล้วแต่นะแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่บุญวาสนาที่จะมาเกิดด้วยกันแต่ถามว่าเปิ่นไปเจอเฮามาเกิดก็บ่ได้เจอเฮาตัวเฮาเลือกเปิ่นก็เฮาก็บ่ได้เลือกเปิ่นอาจจะเป็นวาสนาต่อกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันศรัทธาญาติโยมเอาแล้วตอนนี้เนาะก็ขอดูเวลาน้อยหนึ่งเด้อวันนี้ได้จัดรายการแทนครูบาอาจารย์ตอนนี้15:31สถานกระเดียว15:45ก็จะฟังว่าโอ้สถานญาติโยมฟังจากทางใดพ่องเนาะวันเวลาที่เฮามีอยู่ก็ขอให้สถานอีป่ออีแม่ได้ปั่มเป้งยังกองบุญกองกุศลเด้อการทำบุญนั้นมีหลายอย่างนะสถานบ่ใจว่าต้องลงทุนอย่างเดียวทำบุญจะต้องเอาสตังค์ไปห้องเปิ่นถึงจะเป็นการทำบุญการทำบุญมีหลายอย่างสถะการปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยหนูปล่อยปูปล่อยปลาการปล่อยชีวิตก็ถือว่าเป็นบุญการให้อภัยก็เป็นบุญการให้ทำเป็นทานก็เป็นบุญการสร้างความคุณงามความดีการเป็นจิตอาสาการช่วยเหลืองานของคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือครูบาอาจารย์เป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันบ่ใจว่าบุญคือการฮื้อทานอย่างเดียวถึงจะเป็นบุญการฮื้อทานก็เป็นบุญบุญนี้คืออะหยังบุญก็คือความสุขใจถ้าแปลตามตัวและปุญญะเนี่ยปุญญะก็คือความฟูใจความชอบใจความยินดีทุกคนถ้าทำสิ่งนี้แล้วก็เกิดความสุขใจเปิ้นเรียกว่าบุญความสุขใจในที่นี้เรียกว่าบุญบุญนั้นบ่มีตัวตนซะทะบุญบ่ใจเป็นก้อนบุญบ่ใจเป็นตินบุญบ่ใจเป็นปึก บุญมันเป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ดีเนี่ยซะทะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเฮานั้นมีความสุขเนาะตอนนี้อาตมาขออนุญาตพักดื่มน้ำสักกำเนอะตะกี้ผ่างมาตั้งเครื่องตั้งอย่างยังบ่ได้ดื่มน้ำอย่างกำจัดจะให้ศรัทธาได้ฟังธรรมคีตะสักเพลงก่อนคนเฮาเนาะบางครั้งเนี่ยโอ้หนทางชีวิตของเฮานะหนทางของมนุษย์นั้นมันมีหลายทางแล้วแต่ไผจะเลือกทางเดินของไผแต่ทางเดินที่จะทำให้คนมีความสุขก็คือทางบุญทางกุศลหนทางแห่งธรรมะเนอะเอ้าฟังหนทางมนุษย์หนทางมนุษย์หนทางธรรมลืมเปิดเรื่องเสียงสองทางทำกลาง
ใจคนมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจต่ำเป็นได้ก็แต่เพียงคนไม่อาจหลุดพ้นวังวนลุ่มลมโลกมาสิ้นเชิญมาทางนี้หนทางมนุษย์ที่บริสุทธิ์ห่างความมองมัวชีวิตห่างโลกมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเหมือนดังยุงมีดีอยู่ที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้ก็แต่เพียงคนไม่อาจหลุดพ้นสถาญาติโยมเด้อพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกเนาะพักเด็กสักคำพบกันชั่วโมงที่2สถาญาติโยมฟังจากที่ไหนฟังจากทางใดเนาะกะเดียวประมาณ15นาฬิกา45นาทีนะก็โทรมาตอนนี้ยังบ่ฮื้อโทรเด้อพอเวลาสักคำ39นาทีสถาญาติโยมวันนี้วันที่21เนาะวันที่12ถึงวันที่22นั้นมีงานมีงานเปิ้นเข้าปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีถ้าอูไปแล้วโอ้มันแตกลดเพลงลงนิดหนึ่งโอ้ท่านอาจารย์แจ้งมาพูดเสียงปกติดีขอบคุณครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มอนิเตอร์รับฟังอยู่ตะกี้อาตมาเปิดเพลงดังไปเสียงมันแตกเนาะบางครั้งนี้เฮาบ่ได้เปิดฟังซะถ้าเฮาจัดรายการไปเฮาบ่ได้เปิดฟังครูบาอาจารย์เพิ่นก็แจ้งมาบอกขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันเกือบจะสุดท้ายเนาะของขันเข้าปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีซึ่งวันนี้ถ้าอูถึงว่าในระบบของการเข้าปริวัติกรรมก็เพิ่นออกอภารวันนี้ปริวาสเข้าปริวาสกี่วันเข้ามานัดนะขอมานัดกี่วันมานัดก็คืออันป
เปิ่นก็เป็นพิธีของสงฆ์อิตะอุไปก็จะเป็นรายละเอียดยาวไปเข้ามานัดวัน6วันเนาะวันนี้ก็ออกจากมนัดออกจากมนัดแล้ววิธีการออกมนัดเปิ่นเรียกว่าอัปพานจะต้องมีการสวดนะปี200ตนก็ต้องสวด200รอบสถา300ก็300รอบวันนี้เปิ่นเลยจะให้อันครูบาอาจารย์2โบสถ์ไปทำสังฆกรรม2โบสถ์ด้วยกันในการขออัปพานแล้วก็ออกจากการเข้าปฏิบัติออกอัปพานในวันนี้สถาวันนี้ตั้งครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาเข้าปริวาสก็ไปทำกิจกรรมที่วัดบ่อนฤาษีแล้วก็อีกวัดหนึ่งอาจารย์ตมาจำบ่ได้นะอาจจะเป็นด้อยน้อยหรืออะไรอย่างสักอย่างเนี้ยนะพิธีก็คงในการสวดต่างๆก็จะเสร็จน่าจะเป็นประมาณตอนเย็นการปฏิบัติธรรมก็ยังปกติอยู่เนื้อสถานในค่ำคืนนี้ก็ยังมีการปฏิบัติธรรมอยู่ยังมีการถ่ายทอดจากต่างโครงการที่ทำอยู่นะโครงการปริวัติกรรมที่วัดบ่อนฤาษีอยู่ยังมีการปฏิบัติธรรมการเทศการอบรมกันอยู่ส่วนในเจ้าของวันพรุ่งนี้นะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแต่ละตอนเจ้าก็จะมีพิธีทางศาสนาตามปกติเหมือนทุกวันนั้นนะไหว้พระรับศีลทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรแล้วครูบาอาจารย์ที่เตรียมตัวเรียบร้อยเปิ่นก็จะเดินทางกันกลับนะฉันภัตตาหารเรียบร้อยเปิ่นก็จะเดินทางกลับทางครูบาอาจารย์หันว่าโอ้บางเสือเปิ่นเดินทางไกลมาเนาะแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลก็อยากจะถวายเป็นกันน้ำกับกันน้ำมุกน้ำมันกับการเดินทางกับตัวรถก็ดีที่เปิ่นเดินทางมาฮือกับครูบาอาจารย์ที่มาเข้าปริวัติปริวัติกรรมเปิ่นได้เพื่อนได้เป็นการจ่ายจ่ายในการเดินทางโอ้แต่เจ้านี่อาตมาตะคืนได้ฟังจากท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีก็ได้อู้ถึงเรื่องนี้ว่าโอ้ปีนี้ลำบากนักแกปัจจัยที่จะถวายครูบาอาจารย์ในการเดินทางนั้นคงจะเป็นปัจจัยที่บางครั้งก็ต้องเป็นปัจจัยของวัดส่วนหนึ่งเพราะที่สถาญาติโยมให้หอมมาเป็นกะอาหารก็ดีอะไรอย่างต่างๆก็ดีปีนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันก็ยังบ่ฟื้นตัวแต่เตื่อสถานแล้วก็คนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่มาร่วมบุญบ่เหมือนกับสมัยก่อนช่วงก่อนที่จะมีโควิดเนาะเปิ่นก็มาร่วมบุญกันนักบางครั้งบางรูปบางท่านบางคนเปิ่นกับปวารณาร่วมบุญเป็นการรถกลางคือครูบาอาจารย์ตอนเดินทางกลับแต่ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหารที่ถวายพระภิกษุทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเข้าปริวาสส่วนของการรถกรานั้นก็บ่ค่อยมีคนที่มาร่วมอุดหนุนจุนเจือเป็นเจ้าภาพฟังดูตะคืนแล้วมันก็อยากจะช่วยตรงนี้แต่ว่าปีนี้คงตันศรัทธาญาติโยมอาตมาก็เลยได้ปรึกษาหารือกับครูบาอาจารย์แต่เจ้าได้ปรึกษาเมตตาท่านพระครูพิวัฒนวิกรมว่าท่านอาจารย์ครับปีหน้านั้นผมว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพสักวันหนึ่งแต่ก็อยากจะเป็นเจ้าภาพในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาก็คือถ้าตามกะอาหารเนาะความจริงนี่กะอาหารเป็นประมาณการไว้ที่ 40,000 สถา 40,000 นี้จะสูงจะพอดีเนาะจะเกินจะขาดก็จะเกินก็บักกี่บาทจะขาดก็บักกี่สตางค์เนี่ยประมาณนี้ถ้าประมาณ 40,000 ก็เป็นค่าอาหารต่อวันถ้าพระสงฆ์ประมาณ 200-300 นี่ก็ประมาณนี้ก็มีการเลี้ยงตึงเจ้าตึงเพลตึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาเข้าปริวาสและพระครูบาอาจารย์ปกตตาภิกขุที่เป็นมาเป็นอาจารย์กรรมมาเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันตลอดถึงญาติโยมที่มาทำบุญก็ต้องมีอาหารดูแลสถาญาติโยมที่มาทำบุญตุยต่อวันก็ประมาณ 40,000 นะก็เลยอู้กับท่านอาจารย์ว่าปีหน้ากระผมจะรับเป็นเจ้าภาพในนามของคลื่นสีขาวท่านอาจารย์ว่าจะได้พ้องครับอีนะท่านอาจารย์ก็ว่าโอ้ก็ทำด้วยกันก็ผมก็คืดไว้เหมือนกันท่านอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะทำจะได้เนาะก็บอกคือสัทธาญาติโยมว่าเป็นมติขันแล้วบัดเดี๋ยวนี้ได้อู้กับท่านอาจารย์ไว้แล้วก็อู้กับสัทธาญาติโยมบางส่วนไปละว่าปีหน้านี้เครือข่ายเครื่องสีขาว
เขาจะเป็นเจ้าภาพในวันที่12วันที่12เขาเป็นเจ้าภาพเขาลวดถวายกันวันที่12นั่นเลยวันที่11ของทุกปีเป็นประเพณีทุกปีที่เขาจะมาสวดอิติปิโส108จบที่วัดปากตางเจริญส่งน้ำพระเจ้าทันใจที่วัดปากตางเจริญมีครูบาอาจารย์ที่เข้าปริวัติทั้งหมดมาสวดแต่ปีนี้เอาพิธีมาทำที่วัดใหม่ของเขาวัดเหล่ามณฑาทิพย์ที่วัดปากตางเจริญก็เลยบ่ได้ทำกิจกรรมนี้แต่ปีหน้าที่จะทำนี่ก็คือทำที่วัดปากตางเจริญก็จะนาดหมายศรัทธาญาติโยมจะออกอากาศเหมือนเห็นน้อยหนึ่งชวนกันมาทำบุญด้วยกันที่วัดปากตางเจริญมานอนนอนด้วยกันที่วัดปากตางเจริญส่วนหนึ่งมานอนที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ของเฮาส่วนหนึ่งจะจัดกิจกรรมฮือศรัทธาอีป่ออีแม่คลื่นสีขาวได้มาพบปะกันได้มาฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดปากตางเจริญก็ตีนอนก็จะมี2ตีละปีหน้านี่นะศาลาการประเรียนที่เขาสร้างกันไว้ตีวัดเหล่ามณฑาก็จะพร้อมบริการฮือศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้มาใจพักผ่อนนอนตีนี้แล้ววันที่12เขาก็จะปากันไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายกับอาหารกลางวันฮือกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีติวัดม่อนฤาษีบัดเดี๋ยวนี้อาตมาก็ตัดตั้งใจแล้วว่าทุกเดือนจะใส่ออมสินของตัวเก่าไว้จะเขียนติดออมสินท่านไว้ว่างานปริวัติกรรมเจ้าภาพอาหารงานปริวัติกรรมวัดม่อนฤาษีปี2566วันที่12ธันวาคม2566จะเขียนติดไว้เลยนะศรัทธาเดือนใดได้รับอันปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมเปิ่นถวายมานักน้อยก็จะใส่สัก500สักปันอย่างก็ว่าไปใส่ไว้กูเดือนกูเดือนของตัวเก่านะ12เดือนศรัทธามันก็ตึงใดกะฮะกับตัวเก่าในสักหมื่นหนึ่งนี่นะคิดไว้อย่างอันศรัทธาและศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการที่ลำปางก็ดีที่เชียงใหม่ก็ดีที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนคลับของอาตมาจะหอมด้วยกันก็ได้ก็บ่ต้องเตรียมอย่างนักหนาศรัทธาอาตมาอยากจะให้อีป่ออีแม่มีความตั้งใจว่าสมมติว่าเขียนออมสินเนี่ยเขียนเต็ดที่ออมสินท่านไว้อาจจะเก็บออมวันละบาทก็ได้อันนี้คือกะอาหารงานปริวัติกรรมวัดม่อนฤาษีนะวันนี้มีตังบาทก็ใส่ไปบาทหนึ่ง5บาทก็ใส่ได้5บาท10บาท20บาทก็ใส่ไปทุกวันทุกวันเขาก่อยไปแกะวันที่11ศรัทธาเอามาเปาะกันแกะที่วัดปากตางเจริญสมมวนชะตาเฮาจะมาแกะกันที่นี่ก็ดีอาตมากะว่าจะเอามาแกะที่วัดปากตางเจริญวันที่11นะได้เจ้าฮือเอาฮือเข้าหานหมดบ่ได้นับฮือกันจ่วยกันนับอีถ้าจะม่วนดีเฮาก็เตรียมการกันไว้เฮากึดไปแล้วอาตมากึดแต่เจ้านะกึดแต่คืนมาแล้วแต่เจ้านี่พอได้ฟังจากอาจารย์ก็มีมติลงมติในใจแล้วว่าจะทําแบบนี้พอกึดแล้วก็มีความสุขแล้วศรัทธาอาตมาก็คิดว่าวันนาอีป่ออีแม่ตั้งหลายอาตมาก็จะเป็นรายวันด้วยนะรายวันโดยเนี่ยวันนี้นึกถึงวัดม่อนฤาษีก็จอมจอมไปจอมไป10บาท20บาทจอมไปจอมไปจอมไปถึงวันที่11เอามาเปาะกันที่วัดปากตางเจริญได้เท่าใดเอาไปหอมติเป็นกะอาหารวัดม่อนฤาษีหมดค่าอาหารเปิ่นประมาณ 40,000 ถ้าเฮาได้เกินนั้นก็ถวายมดนั่นน่ะถวายเพื่อจะเป็นค่ารถครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจะเดินทางกลับในวันสุดท้ายสถะอันนี้บอกอันความตั้งใจของอาตมาไว้คือกับสถาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายได้รับทราบไผว่าโครงการนี้ดีก็คิดคนเดียวทำคนเดียววันที่11เฮามาเปาะกันเนาะบ่ต้องเป็นเงินนักเงินหนาอย่างการทำบุญนี่เขาสั่งสมไปกำน้อยกำน้อยสตาอีป่ออีแม่เหมือนจมปวกเนาะปวกแปลงจอมของมันแปลงบ้านของมันมันก็เอาดินมากำน้อยกำน้อยเต่าน้ำลายแปดมานั่นแหละสตาเพิ่งก็เหมือนกันเอาขี้มาแปลงหางมันนะสตาเฮ้ยก็กำน้อยกำน้อยมันบ่สามารถจะแปลงกำเดียวใหญ่โตได้การทำบุญของเขาถ้าเขาสั่งสมก้อยเนี้ยกำน้อยกำน้อยใหญ่มันจะมีความสุขแต่ขอให้เขียนไว้ติดอันออมสินของเฮาฮั่นออมสินอันนี้อันจะเอาถวายวัดม่อนฤาษีเขียนไว้เลยซื้อออมสินมาเหี่ยอันนึงเขียนไว้เลยเขียนติดท่านว่า
ค่าอาหารพระเข้างานปริวัติกรรมวัดหม่อนฤาษีวันที่12ธันวาคม2566สัทธาถ้าเฮาเป็นอย่างไปอาตมาคิดว่าอย่างอาตมาเนี่ยเฮาบ่ประมาทเนาะสัทธาสมมุติว่าอยู่บ่ถึง12นั้น2566กรรมเอียกออมสินของอาตมาที่เขียนไว้หั่นว่าจะถวายอันเป็นกาอาหารของงานปริวัติกรรมวัดหม่อนฤาษีเนี่ยญาติพี่น้องเขาจะเอาไปแยะอย่างอื่นบ่ได้สัทธาเพราะเขียนระบุไว้แล้วเขาก็จะได้เป็นตัวแทนเอามามอบให้วัดหม่อนฤาษีมันก็เท่ากับว่าเฮาได้ทําบุญแล้วเฮาได้ทําบุญตั้งใจแล้วได้ทําบุญแล้วถึงเฮาบ่อยู่ก็ตามอาตมาคิดไว้เผื่อไว้เหมือนกันถ้าเฮาบ่อยู่ก็แสดงว่าเฮาได้ทําบุญแล้วมีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะทําเมื่อมีความปรารถนาที่จะทําแล้วตั้งใจแล้วเริ่มปฏิบัติเริ่มทําแล้วก็แสดงว่าเฮาได้บุญวันตั้งแต่วันแรกที่เฮาเริ่มทําด้วยตัวเก่าอันนี้สัญญาว่าจะทําอย่างที่ว่าไว้เนี่ยสัทธาแล้วก็จะเอามาฮื้อสัทธาช่วยกันแกะนะของอาตมาจะได้ต่อฮื้อกับพอกันเนาะสัทธาจะได้ต่อฮื้อกับมาพอกันใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะแชร์ความคิดนี้ไปหันตัวก่อแชร์ไปถ้าบ่หันตัวก่อแล้วไปนะโอ้ท่านอาจารย์ไปหอมอย่างอันอย่างถึงเวลานั้นก่อยว่ากันดีกว่าก่อแล้วแต่ไผมันแต่อาตมาอยากจะทำทุกเดือนทุกเดือนมันจะได้เปลี่ยนความสุขทุกเดือนทุกเดือนไปเพราะไอ้อย่างสัทธาอาตมาถึงตั้งใจข้ามปีอย่างอีเพราะว่างานปริวัติกรรมนี้เป็นงานใหญ่เป็นหน้าที่รักของพระสงฆ์ที่จะต้องชำระศีลเป็นหน้าที่รักของพระสงฆ์จะต้องดูแลซึ่งกันและกันอาจารย์กรรมอาจารย์ที่มาดูแลพระที่เข้าปริวาสถือว่าเสียสละนะสัทธาเสียสละเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าตราบใดที่เฮายังมีการเข้าปริวาสกรรมมีการชำระศีลกันอย่างอีก็แสดงว่าศาสนาของพระพุทธองค์ของเฮายังเจริญรุ่งเรืองไปแห่มืนแต่ถ้าวันใดแล้วกิจกรรมยังอีหายไปบ่มีไผเนี่ยบ่มีไผทำแล้วแสดงว่าศาสนาของพระพุทธองค์ของเฮาเนี่ยมีพระภิกษุทั้งหลายบ่สนใจบ่ใส่ใจในการเผยแผ่ในการดูแลพระธรรมวินัยแล้วสัทธาก็ต้องฝากไว้เนอะสัทธาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายวันพรุ่งนี้แห่มวันนึงนะงานที่วัดหม่อนฤาษีสัทธาอีป่อยอีแม่คิดใจได้ไหลใจท่านโอ้อยากจะร่วมบุญได้เปิ้นแท้นะท่านอาจารย์อีแม่อยากจะหอมการลดการล้างครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมาที่ฮั่นแม่หอมจะได้อีน่ะถ้ามาบอกไก่ก็มาเอาเนอะที่วัดหม่อนฤาษีแต่ว่าโอ้ตั้งใจแล้วอยากจะหอมมาบ่ได้มีเลขที่บัญชีของอาตมาอยากจะฮื้อเป็นสะพานบุญฮื้อก็โทรมาก็ได้อู้จากันเนาะถ้าพอแล้วโอ้อีแม่คนนี้เคยใจบริการกันอยู่เคยทำเฮาโอนเฮาหอมฮื้อเปิ่นโอนมาฮื้อเอียถูกระเบียบถูกระเบียบบักขาดทุนอีนะก็จะบริการแต่ว่าก็โทรอู้กันหลังไม้เอานะโทรอู้กันหลังไม้จะได้ทำความเข้าใจจะหายจะหอมอย่างต่างๆอาตมาก็เป็นสะพานบุญฮื้อทุกวันนั่นแหละสัทธาอีป่อยอีแม่สัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ก็ฮับปากแล้วฮื้ออาตมาทำบุญฮื้อแล้วเปิ่นก็โอนมาทุกวันเหมือนกันบางครั้งอาตมาบ่จะได้พอสัทธาบอกเปิ่นโอนมาหมอโอนมาแต่ไว้ใจกันก็คือจบต่ออันเนาะจบต่ออันอีป่ออีแม่ต้องการบุญเฮาก็ทําหน้าที่เป็นสะพานบุญฮื้อเหียอย่างแต่เจ้านี่ก็มีหลายๆเนาะญาติโยมตั้งแม่ค่ะเพิ่นนะโยมแม่จันเนาะตั้งแม่ค่ะเพิ่นก็ฝากมาบัดเดี๋ยวก็ถ้าจะฟังอยู่กันนะพี่น้องทางเมืองฝางตั้งแม่ค่ะเนาะก็ทําฮื้อแล้วเนาะถึง2ท่านนะอันอีแม่จันนี่200อีแม่แฮมโพน100หอมเพิ่นไปแล้วแล้วก็แต่เจ้านิยมแม่แม่เทียมจันทร์คนเที่ยงจากเวียงป่าเปาก็หอมฮื้ออีแม่แล้วเพิ่นต้องการหอมข้าวสารงานปริวัติที่เพิ่นใส่บาตรก็หอมฮื้อกับอีแม่แล้วเนาะยังเอี้ยสัทธาบริการเป็นสะพานบุญฮื้อเพราะอย่างเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่บางครั้งบางทีเพิ่นหอม100 200เนี่ยเปิ่นก็จะฮื้อเปิ่นเดินทางมานี่มันก็เกินไปเนาะแล้วบางคนเปิ่นเป็นผู้ป่วยเป็นคนเฒ่าที่ไปไหนบ่ได้แต่ใจของเปิ่นอยากหอมวันก่อนโยมแม่อายุ84 85แล้วปีนี้เนาะก็ฮื้อท่านอาจารย์พิพัฒน์
ได้โอนปัจจัยมาหื้อเปิ่นก็มาหอมอาหารมาหอมงานปริวัติโดยหอมที่วัดเหล่ามนทาทิพย์โดยเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะพอเวลาก่อนโอ้15นาฬิกา55นาทีเนาะก่อนจะฮับสักสาย2สายกันแล้วกันเนาะขั้นรายการสักเล็กน้อยเพื่อจะฮือศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ได้มีส่วนในการจัดรายการด้วยกันฟังอยากที่ไหนทางใดได้ยินชัดก็บ่ชัดจะใดหรือว่าจะมาอุจาว่าโอ้วันพุธอีแม่จะไปวัดม่อนฤาษีเนาะปะกันพุ่นเนาะก็โทรมาบอกเนาะ0808844173 0808844173เบอร์ที่โทรมาบัดเดียวนี้บัดต้าเนออีแม่เฮาใจไล่สดอยู่เนาะอีแม่โทรมา0808844173เนาะเบอร์นั้นตะวากับวันก่อนเนาะใจเบอร์นั้นในการนั้นในการให้เสียทาโทรมาเปิ้นจําได้เบอร์นั้นเห็นแล้วนะเอาเบอร์ใหม่เนาะแม่เอาเบอร์ที่เฮาใจประจําเนาะ0808844173เด้อแม่0808844173เจริญพรอีแม่จ้าขอร่วมทำบุญเป็นก้าเดินทางของพระคุณเจ้า501โอ้ยดีใจเขาก็คิดไว้นะอีแม่วันผูกเขาก็จะถวายก้าเดินทางคือครูบาอาจารย์เป็นตัวนะว่าก็บอกว่าได้นี่ถ้าว่าจะว่าแล้วกันเขาฟังงานวิทยุท่านอาจารย์เปิ่นอู้ตะคืนเนี่ยเขาก็กัดอกเนาะว่าปีนี้เนี่ยอันการเดินทางมันมีบ่นักเท่าใดเนี่ยเปิ่นอู้กับครูบาอาจารย์หมู่ที่เปิ่นเข้าปริวัติด้วยกันท่านน่ะเขาฟังจากวิทยุนั้นน่ะเขาก็เลยมาคิดว่าโอ้อันกาเจ้าภาพกาอาหารปีนี้มันมีส่วนต่างบ่นักอีแน่แม่มันก็ตัดมาใส่ตรงนี้ได้บ่นักแต่เจ้าท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านพระครูเพิ่นจะใจปัจจัยหรือว่าเงินวัดสำรองออกไปก่อนตัวอีแม่ก็อินดูเพิ่นเนาะช่วยกันเพิ่นหน่อยเจ้าอีแม่แม่จันเรือนใส่500เนาะแม่จันเรือนใส่วันพุ่งเขาจะให้ท่านอาจารย์มอบให้เพิ่นต่างหากเลยแม่เจ้าเพราะว่าตะวาแม่ก็เอาทำบุญเหมือนก้าน้ำมันทำบุญวันเกิดตะวาก็ปั้นนะที่จะไปยังกัลยาณีนะเจ้าแม่อ๋อเจ้าแล้ววันนี้ก็ทำบุญเป็นก้าเดินทางของพระคุณเจ้า500หน่อยทำบุญวันเกิดวันที่1มกราเนี่ยนึกสาธุอีแม่วันเกิดอีแม่1มกราคะเจ้า1มกราคะโอ้อย่ามาเลือกเกิดดีได้วะคนบุญนักเลยโอ้ยพรหลวงนะอายุมันขวัญยืนร้อยสาวจ้าสาธุสาธุวันพุธจากการกลับนมัสการท่านพระครูสุเมธตัวเจ้าแม่จ้าสาธุแม่บุญทักษาแม่เนาะจ้าไหวสาเจ้าโอ้ยแม่เข้าใจเรื่องที่อาตมาอู่ไปตะกี้เนาะแม่จันเรือนสายโยมแม่เปิ้นโอนปัจจัยมาคือ500บาทเป็นกับปัจจัยคือพระคุณเจ้าที่จะเดินทางกลับเนื้อชะตาเจริญพรแม่ยายพรมาชกาเจ้าใช่ไหมจ้าเห็นได้เจ้าเออนั้นเนี่ยยังหวานะบ่เป็นยังเป็นกำลังใจกันยังเอี้ยหูกำลังกันชะตาแอนอีแม่เนาะอายุมันขอนยืนนะแม่ยายพรนะจ้าบุญทักษาบุญยืนบุญทักษาแม่ยายคุณโยมสิริพรโอ้อาตมาฮับแล้วมันรุดไปเห็นเนอคุณโยมสิริพรเนอเจริญพรอีแม่ฟังอยู่กาแม่บัวพัดกุลาบครับแม่เห็นพร้อม200เนอก็รถกันอยู่นั่นน่ะเนอแม่บัวพัดกุลาบหอม200โอเคฮะเจ้าแม่ตัวลูกจะมีหั่นขอเจ้าฮะแม่จงดีกับป้าหมอมีหั่นขอเจ้าอีแม่อยู่อีแม่อยู่อีแม่กับป้าหมอนอนแห่มคืนแม่จะอันเจ้าจะเฮือนแม่จงดีออกข้าเจ้าก่อนเนอถ้ามาเมืองฝางเจ้าจะเต้นให้แม่จงดีนะอ๋อเป็นอย่างอันเขาจะบอกเปิ่นก็แล้วกันถ้าจะได้เขาออกให้แม่ก็ได้เดี๋ยวพอก่อนเนาะเขาบอกว่าจงดีเอาไว้ก่อนก็ได้เจ้าเดี๋ยวโทรบอกเขาไม่จงดีตัวเนอะเจ้าสัตว์ตัวแม่เขาจะจดจื่อไว้แล้วเนาะเออถ้าไม่จงดีแม่เมืองฝางก็จอนเออไม่จงดีจะแกนไม่จงดีอ๋อเจ้าได้แม่ใจจ้าจานแม่เนอะสัตว์ตัวโอ้บุญทักษาศรัทธาเปิ่นเข้าใจเนาะเอออีแม่
โยมแม่แก้วบ้านกาดโป่งอีแม่โทรแห่มใหม่เนอะโอ้ตังลำปางก็ฟังโลแม่แก้วโทรมาแห่มใหม่โยมแม่แก้วกาดโป่งเนอะแม่โทรมาแห่มใหม่อ้อน้องสุขใจยามีแม่สุขใจยามีเออน้องสุขใจยามีแม่ท่าเนาะคุณโยมสิริพรนันทิวงศ์ตัวเนอะอาโทรมาอาเจริญปอนโยมน้องก้าวแก้วทุกปีวันผูกนี่เป็นอันจะเนี่ยอย่างก็ทุกปีวันผูกนี่อันตักบาตรวันสุดท้ายครูบาอาจารย์ที่เข้าปริวาสเปิ่นจะเดินทางกลับนะจะถวายข้ารถเปิ่นเอียดทุกปีหอมข้าขยมน้องได้บาตรทุกปีได้ได้น้องจะหอมการรถกะหอมเอ้หอมยังก็หอมก็ได้จ้าทุกปีหอมจะได้อันกะกะอาหารวันผูกนี้มันบ่ได้ใจแล้วเนาะทุกปีก็จะเอาหอมกะลดให้เปิ้นอีนั่นละเจ้าอันน่ะหังยมน้อง200หังยมปีกินดา100ทุกปีใจยามีเจ้าใจยามีกินดากินดาเจ้าคนน้องต่อได้ก็อันยมน้อง200ยมปีกินดา100 1เดี๋ยววันผูกยมน้องจะโอนไปคือทุกปีเด้อเจ้าได้ละได้ๆสัตว์ตัวเนอเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาเนื้อละเนื้อเดินทางไปไหนก็ขอคือปลอดภัยทุกเส้นทางเนื้อละเออนะเฮามีน้ำจิตน้ำใจต่อครูบาอาจารย์ก็สำคัญเนื้อละได้บุญนักบุญหลายนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เปิ่นเดินทางมาเนี่ยบางคนเปิ่นขบชีมีตังชะตาเปิ่นมาสร้างปุญญาบารมีเปิ่นทางเฮาได้จ่วยขาลดกำลังกาพาหนะเปิ่นนอกก็จะเป็นบุญของเฮาเนื้อตุ๊ปี้เป็นสะพานบุญหอมค่าเดินทาง500โอ้น้องสิริพรนันเท่านันทิวงสิริพรแห่ม500สิริพรนันทิวงน้องสาวอยู่ห้างชาร์จเพื่อ500บาทได้น้องละตุ๊ปี้หอมเฮือเนอะสะพานบุญหอมเดินทางโอเคมาได้เนาะช่วยกันอ้าวศรัทธาญาติโยมเอาไปเอามาก็คงจะได้ช่วยครูบาอาจารย์หลายอยู่เนาะของอาตมาภาพก็ลงไว้ส่วนตัวแล้วเนาะศรัทธาเฉพาะการลดการเดินทางของครูบาอาจารย์อาตมาภาพจะหอม 1,000 บาทนะหอม 1,000 บาทอีแม่จันเดือนใส่500น้องสิริพร500แม่บัวพัด200แม่สุขใจยามี200เนาะแล้วก็แม่จินดาใจยามี100โอ้ก็ได้หลายตังค์อันละละเนาะเล็กๆน้อยๆจ่วยครูบาอาจารย์เพิ่นไปซะทาการเดินตาเดินทางเขาจะสังเกตว่าโอ้บางเตื่อเฮาตกรถตกลาจะไปหั่นจะไปนี่แปลกดีเหมือนกันนะท่านอาจารย์จะไปไหนเดี๋ยวผมจะไปส่งโอ้บ่ไปนะท่านอันตุเดินทุดงเด้ออีป้ออีแม่น้องโยมน้องทุกปีเดินทุดงบ่ขึ้นรถขึ้นชะกรรมเด้อเฮือน้องได้บุญตวยชะกรรมเด้อลูกศรัทธาญาติโยมถ้าเขาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นกาพาหันะนะอาตมาเคยได้ฟังเนาะเคยได้อ่านในเรื่องของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นปอก้าไปทะเลทรายตู้มันห้อนซะทาทะเลทรายมันห้อนเปรี้ยงๆเลยละย่ำดินไปนี่ตีนเพราะจะสุกมุนนะจะเริญปอนจากไหนเอ่ยยาวไอ้แม่อู้ได้เลยอยากจะทำบุญจะขออันจะขอเลขบัญชีอ๋อไอ้แม่ได้ก่ะไอ้แม่ชื่ออย่างบอกชื่อก่อนแม่ชื่ออย่างไอ้แม่ปิ๊บวิทยุกำกันแม่ขันคำเจ้าแม่ขันคำบุญชูเจ้าแม่ขันคำบุญชูไอ้แม่ปิ๊บวิทยุกันเนอะแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ขันคำบุญชูเจ้าแม่ขันคำบุญชูบ้านแม่อยู่ไหนแม่อยู่เชียงใหม่นี่เจ้าอ๋อเชียงใหม่แหละในองค์ลงเชียงใหม่กะในตัวเมืองกะเชียงใหม่นอกแถวรอบนอกเลยเจ้าอ๋อรอบนอกอีแม่จะหอมเท่าใดจะขอเลขบัญชีก่อนเลขบัญชีของตู้53แม่จดได้กอตันกอได้กะจ้ะ53630953 0954 0954 91 91เจ้าแม่ทวนละตู้ไหนวะ5353อันมีศูนย์ก็ที่แรกเนี่ยบ่มี53เลย
9563เนาะเจ้า0954ล่ะยัง91แม่91เจ้าธนาคารกรุงไทยเนาะธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวนี้ยังบ่มีคนโอนหรือจะเออบ่เป็นยังแม่โจ๊จดไว้ก่อนจดคำว่ากรุงไทยไว้ก่อนดิแม่จะลืมกรุงไทยรอเขามากเออเจ้าก็ถ้าแม่โอนแล้วอย่างใดก็ค่อยโทรบอกเขาเนาะเจ้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยชื่อเฮาแม่ฮู้จักอยู่เนาะเจ้าพระสมชาตินะเนี่ยแม่เนาะสาธุเนี่ยแม่เนาะสาธุจ้าพระสมชาตินะนมัสการเจ้าสาธุโยมแม่ขันคำบุญโชเพิ่นจะหอมเจ้าใดยังบ่แน่เตื้อตะกี้เนาะตะกี้อันโยมแม่อ่ะขอต่อกลับก่อนแล้วกันมัน 2-3 รอบแล้วมันฮับบ่ได้นะอีแม่เพิ่นก็โอ้อีแม่โทร3รอบแล้วท่านบ่ฮับของอีแม่โทรกลับก่อนแล้วกันโยมแม่แก้วกาดโป่งอีแม่ว่ายังได้จ้าแม่เจ้าเจ้าแม่ดีแล้วตั้งปุ้นชัดเจนก็แม่ปีหน่อลุยแม่ไม่ได้พังเลยสี่เจ้าทักกันแม่ออกไปเดี๋ยวนี้เขากำลังนี่อยู่เนอะละอ่อนเขากำลังอันนี้อยู่แม่สี่เจ้าแล้วนะเจ้าแม่เจ้าทำนี่ตุลุกอยู่ไหนอยู่ที่อันจุติวัดเหล่าบนฐานเนี่ยแม่เนอ๋ออยู่จังไหนอยู่ล่ะเจ้าแม่เจ้าอ๋อเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าเมืองธนาสาธุเด้อบุญทักษาบุญทักษาแม่เนอเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนเจริญปอนแม่บัวเย็นจันทบสี่หมวดเก้านมัสการพระอาจารย์เจ้าอีแม่จะหอมทักร้อยหนึ่งพอได้กะแม่หอมกะรถเฮืออาจารย์เปิ้นเนาะเจ้าพอคุณแม่ก่อนได้ก็ที่แม่จะโอนเข้าบัญชีให้ได้เจ้าแม่บัวเย็นจันทบ100เจ้าแม่จะดูแลให้เนอเจ้าเลขบัญชี536นี่จะก็เจ้าเอาเลขบัญชีเดิมนะแม่เนอะสาธุเดี๋ยวให้ลูกสาวโอนให้เนาะเจ้าสาธุนะแม่เนาะเจ้าเอาละศรัทธาญาติโยมขอพักสายสำหรับช่วงนี้ไว้ตั้งแต่อีก่อนเด้อกระเดียวก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2ความจริงข้ามชั่วโมงมาแล้วเนาะเจอกัน